โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปบันทึกการเทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับวันนี้วันที่นี่นะครับ16สิงหาปี64นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่1ทุ่ม19นาทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอัดชดเชยของไลฟ์เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูไลฟ์ของวันที่16วันนี้นะครับเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในไลฟ์สตรีมนั้นเนี่ยนะครับผมไลฟ์แล้วภาพมันกระตุกหนักมากนะครับก็คือโปรแกรมที่ผมใช้สตรีมเนี่ยมันมีปัญหานั่นเองนะครับภาพมันกระตุกหนักมากแล้วมันดูไม่ได้เลยนะครับซึ่งกว่าผมจะรู้ตัวว่าโปรแกรมมันมีปัญหาเนี่ยก็ปาไปท้ายไลฟ์แล้วนะครับซึ่งในไลฟ์นั้นเนี่ยผมก็ทำกำไรไปได้อยู่ที่565เหรียญนะครับแต่ว่าไลฟ์นั้นเนี่ยมันดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพื่อนๆหลายคนก็งงนะครับว่าแบบเอาเทรดแล้วหรอเอาจบออเดอร์แล้วหรออะไรเงี้ยภาพมันกระตุกแล้วมันดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับคลิปนี้ผมก็เลยมาอัดชดเชยให้กับเพื่อนๆนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดออเดอร์ละ500เหรียญ2ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าในคลิปนี้นะครับผมจะทำกำไรได้ถึงตามฝั่งฝันหรือเปล่าหรือจะตกมาตายซะก่อนนะครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าการเทรดของผมในวันนี้จะทำกำไรได้ถึงตามเป้าหรือว่าจะขาดทุนทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเริ่มเทรดเลยนะครับคือวันนี้ผมแอบเสียดายนิดๆนะฮะที่คลิปนี้เนี่ยมันไม่ดีนะครับคลิปไม่ใช่คลิปนี้ไม่ใช่คลิปนี้นะทุกคนคลิปที่ผมไลฟ์เทรดเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยผมเสียดายมากเลยที่มันไม่ดีนะครับคือที่ภาพมันกระตุกนะเพราะว่าถ้ามันไม่กระตุกเนี่ยคือทุกคนจะได้เห็นออเดอร์สวยๆแล้วฮะซึ่งเป็นออเดอร์ซึ่งมันน้อยครั้งมากเลยที่ผมจะเทรดออเดอร์ใหญ่ๆแบบนี้ออกสตรีมนะครับมันน้อยครั้งมากนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างเซฟนะครับถ้าจะเทรดออเดอร์ใหญ่ๆส่วนใหญ่จะเทรดเองเทรดคนเดียวอะไรเงี้ยเทรดตอนที่เรามีสมาธิเยอะๆอะไรอย่างงี้นะครับน้อยครั้งมากที่ผมจะเทรดออกสตรีมนะแต่โอ้โหแอบเสียดายเลยนะครับมันโปรแกรมมันมีปัญหานะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาอัดชดเชยเนาะเพราะว่าผมเองก็เห็นว่ามีหลายๆจุดที่พอเทรดได้ด้วยนะครับก็เลยว่าจะมาเทรดต่อด้วยนะครับเดี๋ยวดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเหมือนจะได้ออเดอร์แรกแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าผมใช้เทคนิคอะไรในการเทรดเนาะก็ยังคงใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนเดิมอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจศึกษาเทคนิคนี้ผมทำคลิปสอนมาให้แล้วนะครับแนบเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับไปศึกษากันได้เด้อสำหรับใครที่สนใจอยากจะใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์แรกในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนะครับในภาพรวมนะตรงนี้นะเขาวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็มีกรอบอยู่แบบนี้เห็นไหมฮะมีกรอบไซด์เวย์อยู่แบบนี้ซึ่งในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดเขาย่อตัวลงมาแล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นไปชนกรอบบนของไซด์เวย์อย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วเห็นนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามโครงสร้างพื้นฐานของไซด์เวย์ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะฮะก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามโครงสร้างพื้นฐานของไซด์เวย์ได้นั่นเองนะครับก็ผมได้เลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมสลับออเดอร์แรกชนะนะครับโอ้โหลุ้นหน้าเสียเลยเมื่อกี้คือผมนึกว่าจะแพ้แล้วนะฮะคือแบบโอ้โหราคาแบบปิ่มๆนะผมนึกว่าแบบราคาจะดีดกลับไปช่วงวิท้ายแบบปืดไปอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนราคาจะวิ่งลงต่อไม่ไหวนะครับแต่โอเคครับสุดท้ายตอนจบเนาะเขาก็วิ่งลงต่อได้นะครับโอ้โหดูดิแล้วแท่งต่อไปเขาก็วิ่งขึ้นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมกลัวนะผมกลัวเขาจะดีดกลับมาเป็นแท่งเขียวแบบนี้แหละตอนที่ผมเห็นเมื่อกี้นะฮะโอ้โหอันตรายเลยนะครับแกวันนี้นะโอเคผมสำหรับออเดอร์แรกในคลิปนี้ชนะนะครับส่งผลให้พอร์ตตอนนี้ของผมเติบโตมาเป็น 1,965 เหรียญกับอีก50เซนแล้วนะครับหรือก็คือในคลิปนี้นะครับออเดอร์แรกนี้ผมเทรดชนะแล้วก็ทำกำไรมาได้500เหรียญนั่นเองไม่ใช่ทำกำไรมาได้400เหรียญนั่นเองนะครับลิ้นพันไปหมดนะฮะลิ้นพันไปหมดดีใจจนลิ้นพันไปหมดโอ้โหถ้าเจอจังหวะนี้ตอนที่ผมเทรดนะ
เออเลยนะทุกคนเออเลยนะฮะโหดูดิอันตรายเนาะอ่ะโอเคครับตอนนี้ออเดอร์แรกที่ได้มาจากไลฟ์เมื่อตอนเย็นนะครับบวกกับกำไรที่ได้จากออเดอร์ที่2ก็คือออเดอร์แรกในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็รวมแล้วทั้งหมดอยู่ที่965เหรียญกับอีก50เซนต์นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3ออเดอร์สุดท้ายในของวันนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมนับรวมออเดอร์แรกของเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาว่าเป็นออเดอร์ที่ผมทำกำไรได้ในวันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดชดเชยเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดเทรดต่อจากเมื่อตอนเย็นนั่นเองนะครับเพราะนั้นผมจะเอาออเดอร์แรกนี้เอากำไรที่ได้จากออเดอร์แรกนี้มานับรวมว่าเป็นกำไรที่ผมทำได้ในคลิปนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต่อกันเนาะต่อกันนะครับอุ๊ยโอเคครับทุกคนเปิดมาเจอพอดีนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับเงื่อนไขทุกอย่างจะเข้าตามเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี่พอดีนะเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะครับก็ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าราคาจะขึ้นต่อได้นะครับสำหรับช่วงนี้เนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟวิ่งลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้อาจจะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะลุ้นกันโอเคครับเดี๋ยวเส้นสโตน่าจะตัดขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะน่าจะยังไม่ตัดแท่งนี้นะครับน่าจะมาตัดที่แท่งนี้แทนนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับตอนนี้นะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเนาะล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงปัจจุบันนี้นะครับที่กราฟใกล้จะกลับตัวขึ้นนะฮะเส้นสโตคาสติกก็ใกล้จะมาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นในช่วงนี้ทุกอย่างก็จะคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะเริ่มมีแรงซื้อเข้ามามีผลแล้วนะครับราคาหลังจากนี้อาจจะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นและเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นนะครับสำหรับตรงนี้เดี๋ยวดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับจะตัดขึ้นแล้วนะฮะโอเคตัดแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่3ของวันนี้นะครับก็คือออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกนี่เนาะอย่างที่บอกเลยนะครับก็คือในภาพรวมใหญ่เนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้นั่นเองนะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะอุ้ยชนะแบบปลายเล็บอีกแล้วโอ้โหโอเคครับผมออเดอร์ที่3ชนะนะครับโอ้โหชนะแบบปลายเล็บอีกแล้ว โอเคครับก็วันนี้นะครับเทรดทั้งหมด3ออเดอร์ผมชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่ตอนนี้พอร์ตของผมเดี๋ยวดูก่อนนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาถึง 2,365 เหรียญกับอีก50เซนแล้วนะครับหรือว่าวันนี้เนาะเทรดทั้งหมด3ออเดอร์เนี่ยผมชนะรวดแล้วก็ทำกำไรไม่ได้ทั้งหมดอยู่ที่ 1,365 เหรียญกับอีก50เซนแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็คิดว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้เนาะเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับในไลฟ์ผมเทรดไป1ออเดอร์นะครับชนะแล้วก็ทำกำไรมาได้565เหรียญกับอีก50เซนนั่นเองนะครับแล้วก็สลับในคลิปนี้ผมเทรดอีก2ออเดอร์นะครับทำกำไรมาได้อีกออเดอร์ละ400เหรียญนะครับรวมแล้วเป็น800เหรียญนะครับทั้งหมดนี้ผมก็ทำกำไรได้อยู่1,365เหรียญกับอีก50เซนนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับเรคคอร์ด
วันนี้เทรด3ออเดอร์ชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับก็สุดท้ายนะครับสำหรับ 1,365 เหรียญกับอีก50เซนนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 4,965 บาทนั่นเองนะครับเป็นจำนวนเงินไทยคร่าวๆนะครับประมาณ 4,965 บาทนั่นเองนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 40,000 บาทถ้วนละกันนะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับคิดเป็น136.55% ของพอร์ตนะครับโอเคครับวันนี้จบไปได้อย่างสวยงามนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูเวลากันสักนิดนึงเนาะว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมนับว่าผมเริ่มเทรดตั้งแต่6โมงเย็นที่ผ่านมาแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อ6โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยอันนั้นคือผมเริ่มเทรดออเดอร์แรกออเดอร์นี้นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่1ทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็นับรวมเป็น1ชั่วโมงครึ่งเลยแล้วกันนะครับสำหรับการเทรดของผมในวันนี้นะก็ออเดอร์แรกเนาะเทรดตอน6โมงนะครับ6โมงครึ่งแล้วก็อีก2ออเดอร์ที่เหลือก็มาเทรดเมื่อกี้นั่นเองนะครับตอน1ทุ่มกว่านี้เนาะนี่นะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับสรุปได้ตามนี้เลยเนาะใช้เวลาไป1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับก็ทำกำไรมาได้1,000 กว่าเหรียญเลยนะครับก็เทรด3ออเดอร์ชนะรวด3ออเดอร์เลยนะครับสำหรับ 1,000 กว่าเหรียญนี้ก็คิดเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทถ้วนเลยนั่นเองนะครับคิดเป็นเงินไทยนะประมาณ 40,000 บาทถ้วนเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับก็หวังว่าคลิปชดเชยคลิปนี้นะฮะจะเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆได้นะครับหวังว่าความรู้ทั้งหมดที่เพื่อนๆได้จากในคลิปชดเชยนี้นะครับ EP นี้นะจะเป็นประโยชน์แล้วช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับตามนี้นะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสอบถามผมมาได้ในเพจมาร์คนราธิปเลยนะครับก็ในเพจนี้เดี๋ยวผมจะตอบเองนะครับแต่ถ้าทักมาดึกๆผมอาจจะไม่ได้ตอบนะแต่เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบให้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะปรึกษาอะไรนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบที่ผมมาทำคลิปแบบนี้นะครับหรือชอบที่ผมมาไลฟ์เทรดนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและทางที่ดีก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ดีนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ